ไงครับรถสีริ้วอะตรงนี้นะตู้ไว้นะเรียงสองสัญญาณไฟที่รับมาเนี่ยต้องรับตับที่แทนที่แดงแล้วต่อส่วนไหนมาตรการหลังจากคือขับประกาศสัญญาณแล้วตอนตีมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะเก็บของเป็นกระดูกทับเส้นก็เหมือนละแต่รถวิ่งเยอะนะเรื่องส่วนกลางมาบริเวณทุกร้อยเมตรกับเดี๋ยวเป็นข้อมูลประชาชนมาตั้งแต่ครับก็ในส่วนของระหว่างการก่อสร้างนะครับก็เป็นความรับผิดชอบของนักก่อสร้างทางนะครับจนไปถึงช่วงทำประกันสัญญาแล้วเสร็จการครับซึ่งในช่วงที่ก่อสร้างเนี่ยนะครับก็พบปัญหาอุปสรรคในเรื่องของน้ำนะครับที่ช่วงก่อสร้างมีฝนตกมากนะครับทำให้น้ำท่วมชั้นโครงสร้างทางนะครับตอนนี้การแก้ไขก็คือเราก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางใหม่แต่ปรากฏว่ายังมีบางส่วนที่ยังมีความชำรุดเสียหายนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ใช้การแก้ไขโดยการขุดรื้อชั้นโครงสร้างทางที่เสียหายนะครับที่ตรวจพบความเสียหายแล้วก็ทำการก่อสร้างคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ทำการปูผิวจราจรจนเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดครับจากการที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็คาดว่าแก้ไขได้แล้วเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ในส่วนถ้ายังมีความเสียหายอีกนะครับเราก็จะมีการแก้ไขตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็ยังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างนะครับในช่วงค้ำประกันสัญญาของโครงการอยู่นะครับในอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของสัญญาณไฟกับที่มักเสียบ่อยทางนี้เราจะมีการแก้ไขยังไงบ้างครับครับสัญญาณไฟเนี่ยตอนนี้ได้ทำการแก้ไขแล้วนะครับซึ่งระหว่างการแก้ไขเนี่ยก็ได้ไปตรวจสอบหาสาเหตุของความที่มีความเสียหายนะครับเนื่องจากว่าน่าจะเกิดจากการที่ช่วงนี้มีฝนตกหนักนะครับมีพายุฝนฟ้าคะนองครับทำให้เกิดการลัดวงจรนะครับซึ่งเราก็ไปแก้ไขในจุดตรงนั้นเรียบร้อยแล้วครับก็คาดว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นอีกครับในส่วนของแนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุครับในช่วงนั้นที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงดึกๆเนี่ย
ทางแขวงเรามีมาตรการที่จะดำเนินการยังไงบ้างในช่วงตรงทางแยกนั้นใช่ไหมครับครับก็ในส่วนนี้นะครับก็ได้สัญญาณไฟจราจรตอนนี้ก็ดีไม่มีความเสียหายแล้วก็มีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ใช้งานได้เป็นปกติก็คาดว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องถนนเส้นทางนี้นะฮะทางแขวงชนบทต่อไปนี้จะมีการดำเนินการยังไงบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้กับสัญจรตรงนี้ครับตอนนี้สำหรับเรื่องข้อมูลอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลซึ่งเราก็จะมีการทำรถเซฟตี้ออดิตทีนึงนะครับแล้วเราต้องมาสรุปว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรในภาพรวมทางสายทางซึ่งธรรมดาว่าถนนสายนี้เนี่ยมันเป็นถนนที่ก่อสร้างใหม่นะครับเราก็ต้องมาดูว่าข้อมูลลักษณะการใช้งานจริงของผู้ใช้เส้นทางเนี่ยใช้กันยังไงมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะมาสรุปออกแบบหาวิธีการแก้ไขปัญหาอีกทีนึงนะครับสำหรับในเรื่องของความเสียหายระหว่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทางผู้รับจ้างเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงค้ำประกันสัญญานะครับซึ่งตอนนี้ซ่อมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคาดว่าจะไม่เกิดแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของหลังจากที่หมดค้ำประกันสัญญาตอนนี้เนี่ยทางแขวงทางหลวงชนบทพะเยาเนี่ยได้ขอให้ทางสำนักบำรุงทางนะครับเก็บข้อมูลลักษณะชั้นโครงสร้างทางทั้งหมดนะครับโดยนำเครื่องฟอลลิ่งเวทมาวิ่งทั้งสายทางแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยทางสำนักบำรุงรักษาทางเนี่ยจะทำการสรุปนะครับความเสียหายนะครับในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดแล้วเราจะป้องกันแก้ไขยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางสำนักบำรุงทางของกรมทางหลวงชนบทเนี่ยจะทำการสรุปมาให้แขวงทางหลวงชนบทพะเยาดำเนินการต่อครับ